นายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ก.เจริญยศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและมอบสิ่งของพบปะเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้อพยพมาจากชุมชนวังแดงและชุมชนวัดป่าแสนอุดมจำนวนรวมกันทั้งสิ้น23ครัวเรือนโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วมที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตึกดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานีให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยทั้งการจัดตั้งหน่วยรักษาพยาบาลติดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยพร้อมระบบไฟฟ้าถังน้ำอุปโภคบริโภคตู้สขาเคลื่อนที่กระสอบทรายเรือพลาสติกท้องแบนเตียงนอนผู้ประสบภัยพร้อมได้รับสนับสนุนเต็นท์จากปภ.เขต 13โดยข้อมูลผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีล่าสุดได้รับผลกระทบ12ชุมชน420ครอบครัว 1,595 คนจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่เทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยรับฟังรายงานสถานการณ์โดยนายจีรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบนายกันตพลสุขสงนายอำเภอวารินชำราบและนายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่7โดยสถานการณ์ของพื้นที่ชุมชนท่ากอไผ่ได้รับผลกระทบระดับน้ำในแม่น้ำมูลล้นตลิ่งสำนักงานชลประทานที่7จึงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด4นิ้ว1เครื่องและขนาด3นิ้ว1เครื่องมาติดตั้งและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมทั้งยังได้นำกระสอบทรายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบมาวางกั้นมวลน้ำสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลที่เอ่อล้นตลิ่งฝั่งวารินชำราบในปัจจุบันส่งผลให้ระดับน้ำสูงกว่าแนวชุมชนท่ากอไผ่ซึ่งพื้นที่ชุมชนบริเวณดังกล่าวเป็นจุดฟันหลอไม่มีผนังกั้นน้ำทำให้น้ำไหลทะลักเข้าภายในพื้นที่ชุมชนไปส่วนหนึ่งแล้วณปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงทางนี้ระดับน้ำแม่น้ำมูลณสถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยมีระดับน้ำลดลงครั้งแรกในรอบเดือนนับเป็นแนวโน้มที่ดีโดยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองวารินชำราบม่วง30ตระการพืชผลเหล่าเสือโก้กดอนมดแดงเขิงในและตาลสุมจำนวน57ตำบล352หมู่บ้านชุมชน 12,934 ครัวเรือนศูนย์พักพิงชั่วคราว20จุดในภาพรวมของสถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำชีนะครับมาจนถึงลุ่มน้ำมูลซึ่งอุบลราชธานีของเราเนี่ยเป็นปลายน้ำจริงๆนะครับก็ตามที่ท่านทราบนะครับว่าที่ผ่านมานะครับมรสุมเข้ามาเราทำให้มีฝนตกหนักในช่วงของอีสานตอนกลางนะครับอีสานตอนกลางแล้วก็ทางอีสานล่างก็เป็นตอนล่างๆที่ไม่อยู่ตอนบนนะครับก็ทำให้น้ำนะครับจากแม่น้ำมูลก็ดีแม่น้ำชีก็ดีตั้งแต่ร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรลงมานะครับกาฬสินธุ์ลงมานี้ไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนี้น้ำในฝั่งของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีก็มาบรรจบกันที่ของแม่น้ำมูลของเราในโดยเฉพาะที่เอ็มเจ็ดสถานีเอ็มเจ็ดของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี้ก็จะทำให้น้ำขึ้นแต่สองวันที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้น้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้น้ำทางเขื่อนลำปาวก็ได้ปล่อยมาตั้งสองสามวันมาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะอีกวันสักประมาณสัก3วันนะครับประมาณนี้ก็จะมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีของเราประกอบกับว่าน้ำเรากำลังลงถ้าหากมาเสริมก็คงไม่เสริมมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรามีการบริหารจัดการทางจราจรน้ำโดยทางกรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดียิ่งอยู่นะครับเพราะว่าผมมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับก็พอเห็นเส้นทางของน้ำที่ไหลมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็จะต้องพยายามที่จะสูบน้ำนะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างอำเภอวารินแห่งนี้นะครับในเขตของเทศบาลเมืองวารินของเราตรงนี้ก็ต้องสูบน้ำออกไปยังแม่น้ำมูลนะครับให้น้ำลดระดับลงไปเพราะประกอบกับแม่น้ำมูลของเราก็ลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากวันตรงวันนี้ไม่มีมรสุมเข้ามานะครับสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานีของเราโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของเรากับอำเภอวารินซึ่งเป็น
ติด2อำเภอที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับบ้านเรือนนะครับส่วนอีก6อำเภอนั้นนะครับได้รับผลกระทบเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความห่วงใยนะครับว่าเราก็คงจะติดตามสถานการณ์นะครับว่าเราจะต้องมีการสานใกล้อย่างใกล้คิดและต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับกรมชลประทานนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลที่ประสบน้ำท่วมในครั้งนี้ในการมอบนะครับปัจจัยต่างๆเครื่องยังชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ติดตามข่าวว่าพวกเราทำงานได้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งนึงและขอฝากไปหาพี่น้องนะครับว่าสองสามมือนี่นะครับบ่มีฝนตกลงมาบ่ว่าจะเป็นเขตกาฬสินธุ์สารคามนะครับด้านบนเข้าหรือทางโคราชนะครับแต่ว่ากับฟังจากข่าวมากะจิบ่ไปทางบนสิมากกะมากกะทางเฮาอุบลเฮาทางศรีเกตทางนี้ถ้าเป็นตอนล่างแล้วกะสิเฮ็ดให้น้ำของเฮาสามารถระบายได้เร็วขึ้นนะครับน้ำทางบนบ่ลงมากับคงที่น้ำก็คงจะสูงขึ้นเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี่เห็นว่ามือก่อนนะครับมือว่าหรือวันก่อนเนาะที่น้ำสูงสุดนะครับตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วเมื่อวานกับวันนี้ลดลงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่ประมาณสัก7เซนติเมตรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องไอ้ฟังข่าวนะครับจังไหนทางภาคราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประชาชนนะครับว่าหน้ามันจะเป็นจังไหนแต่ว่าให้พี่น้องสบายใจว่าพวกเฮาได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีคันเกียงกันตินันนะครับซึ่งเป็นคนอุบลราชธานีผมก็เป็นห่วงคุณใหญ่ผมก็ฝากผมมากครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเฮาเป็นปลายน้ำเพราะนั้นก็ทั้งมั่นเต็มที่นะครับจะต้องขอขอบคุณพี่น้องเจ้าวุ่นนะครับต้องร่วมมือกันครับ